ได้มาแล้วนะคะทุเรียนเกือบ500กว่าบาท3ถุงค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะ Asian Street Food นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิตภาชาแนลนะคะชาแนลที่พูดถึงเรื่องราวประสบการณ์แล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่1เลยต้นเดือนมิถุนายนนะคะเป็นการเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไอมีนัดกับเพื่อนอีก1คนนะคะเป็นคนสวิสนะคะจะไปเที่ยวงาน Asian Street Food นะคะ Festival นะคะที่เมืองเบิร์นนั่นเองโอเคค่ะไหนๆแล้วก็พูดถึงเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่ไอคิดว่าเป็นเดือนที่เหมาะสมนะคะที่เพื่อนๆจากเมืองไทยเนี่ยจะมาเที่ยวในโซนประเทศยุโรปนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสมอไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนแบบตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยจนถึงประมาณเดือนกันยานะคะต้นกันยาเนี่ยจะเป็นเวลาที่อากาศเนี่ยค่อนข้างดีก็คือประมาณ27 25องศาจนถึง30องศานะคะก็คืออากาศดีแล้วก็2ก็คือกิจกรรมเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยในประเทศยุโรปโซนยุโรปเนี่ยนะคะเขาจะมีความสว่างก็คือเวลาวันนึงเนี่ยจะค่อนข้างสว่างเลยจนไปถึงประมาณ3ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะให้เราทำในช่วงซัมเมอร์แต่ไม่ต้องกลัวนะคะเขายังมีหิมะบางคนแบบว่าฉันอยากมาเที่ยวหน้าหนาวเพราะว่าจะได้ถ่ายกับหิมะไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างเช่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะหน้าร้อนเนี่ยก็คืออากาศดีแต่ว่ามันก็ยังมีหิมะอยู่บนเขานะคะอย่างเช่นเขายุ้งฟรานะคะหรือว่ามัตเทอร์ฮอร์นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยก็ยังมีหิมะนะคะยังมีคนที่สามารถแบบไปเล่นสกีหรือไปเขาเรียกไปทำกิจกรรมบนเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยยังมีหิมะนะคะไม่ต้องห่วงว่าหน้าร้อนเนี่ยไปเที่ยวเราเดี๋ยวแบบฉันไม่เจอหิมะยังมีหิมะเพราะว่าช่วงชั้นบนเขาเนี่ยมันยังมีอากาศหนาวอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราเที่ยวในเมืองเนี่ยอากาศก็จะอุ่นกำลังดีค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีหิมะอันนี้ก็คือข้อดีของการที่มาเที่ยวช่วงซัมเมอร์นั่นเองจะบอกว่า Asian Festival เนี่ยคือเป็นอะไรที่อายเฝ้ารอมากๆเหมือนแบบมันเป็นงานที่เหมือนเราได้กลับบ้านอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องไปกินอาหารไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆมันมีอาหารหลายชาติล่ะค่ะไม่ใช่แค่อาหารไทยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอายเจาะจงว่าอยากจะไปกินแบบอาหารที่เราทำไม่ได้ไงคือแบบหาทำยากหรือว่าไม่มีความสามารถพอที่จะทำอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงส้มตำปลาเงี้ยค่ะส้มตำอย่างที่บอกคือมะละกอที่เนี่ยแพงมากประมาณแบบลูกละ3-400บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราจะจัดเต็มนะคะเหมือนแบบอยากกินอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะว่า Asian Festival เนี่ยในเมืองเบิร์นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราถึงแล้วนะคะ Asian Street Food นะคะที่สถานีทูนพลัสเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสบายดีไหมโอ้โหโปรฟีย่าเกนาอุ่นขอบคุณค่ะโอเคลากันให้ไปเลยอันนี้มีขายโซซี่ข้าวปูเข้ามาข้างในได้ไหมโอ้มีมะพร้าวนะคะมีมะนี่แล้วก็มีเข้าไปทางนี้ก็ได้มะม่วงน้ำดอกไม้มีผลไม้ไทยค่ะมีทุเรียนขายด้วยนะคะประมาณ600กว่าบาท3ถุงเขาอยากลองภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะนะเก่งมากลากก่อนได้มาแล้วนะคะทุเรียนเกือบ500กว่าบาท3ถุงค่ะมีอาหารทิเบตด้วยนะคะทิเบตส้มไทยนะคะไทยพาพายาซาลาดไก่ย่างเกบับทะเลปูเลนนี่นะคะส้มไทยคิวคนเยอะมากๆเลยนะคะร้านไทยโอเคค่ะอันนี้คือเมนูร้านไทยนะคะผัดไทย
ถ้าใส่เนื้อก็15ฟังประมาณ 4-500 บาทมีผัดไทยแบบเวกี้ด้วยนะคะแกงแดงมัสมั่นแล้วก็พะแนงนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส้มตำปอบเปี๊ยะทอดข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพื่อนำข้าวเหนียวนะคะไก่สเต๊ะแล้วก็ไก่ย่างนะคะราคาคือ350อัพหมดเลยZum Beispiel, du kannst auch sagen, Aroi, Mag. Aroi, Mag. Genau. Aroi, Mag. Aroi, Mag. Wie fühlst du das? Also, ist gut? Es ist nicht scharf. Nicht scharf, ne? Für dich, ja. ja, es ist Partei, ne? Anime Fett. แต่ก็เขาแอบใส่ซีอิ๊วดำก็แอบแบบมีความหวานราบคาบนะคะนางมีอะไรจะบอก Weißt du hat einfach es so hat Klasse hat Anmut Grazie ist einfach wunderschön wunderschönเดี๋ยวไปแปลเอาขอสิบเพื่อนนะคะนางซิงเกิลนะคะShe is single. Oh no! Jetzt machen wir eine Werbung. Carolina. Single. Spielt sehr schön Flöchte. Sie spielt schön. Ciao, ciao. Mia hat in dir, ne? Ha?อันนี้ขึ้นมาและข้างๆคืออาหารไทยและช่วยดูผิวคิวยาวมากอาหารไทยนะสิ่งมากนะคะกระทะใหญ่มาก
ใหญ่มากอันนี้ก็จะขายทุกอย่างแบบ3ฟัง15ฟัง10ฟังชาวหอยทอดผัดไทยนะคะผัดซีคุณดันเนบันรันรู้สึกผัดซีโซเกมไหมนะครับLeki und zwei Fleisch. Ja, wir können ja mal fragen. Soll ich auch? Ja, ja, du kannst. Aber dann noch bitte. Ah, nee, ha, Carolina. Leben länger mit Chili Soße. Oh? Ah ja, genau, Chili Soße. Du, na ha, Blick.เฮ้ยแต่เผ็ดจริงนี่คือโมโม่นะคะอาหารทิเบตดูน้ำมาไงครับรับดิฉันเป็นฟันซูเกล้าชาลัสกิสุเว้ยฟิชปาสmit der Chili Sauce. Scharf, extrem. Es ist scharf, laut und rauchig. ขนมไทยนะคะเฮ้ยทองหยิบทองหยอกพี่ไรมีสุดสุดเลยเหรอคะแล้วก็ฮะตอนนี้ค่ะเขากำลังปอกมะม่วงนะคะแล้วเราก็จะได้จันฟรอยสตูดีทอดมันนะคะฝากกายโดยคุณพี่สองคนนี้หอมมากเลยค่ะเป็นไงคะIt's good. Sticky rice with mango. Es riecht nach Karamell. Ah, von Karamell, ja. Er sagt, es ist sehr gut. Nein. Es riecht nach Marzipan. Marzipan. Er sagt, es riecht wie Marzipan. Sticky rice. Oh, es gibt einen Kunden.โอ้โหนางฟินมากจานนี้นะคะหมดไปเกือบ500บาทประมาณ15ฟังนะคะสุดเลยแล้วเราก็มีอันนี้นะคะซื้อมาโอ้ยทุเรียนมาซื้อสู่โฟเบียเลยต้องมุสซายกันวีโซชเมกราโซเดี๋ยวเราจะให้คาร์โรลีน่านะคะโอ้ว่าซิสตัสดมดูนางบอกทุเรียนเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นเนื้อผสมวีฟินสูดัสอะโรเอสชเมกทรีโมเมนต์นะวีฟินสูดัสวีฟินสูดัสกูดกูดไอ้บอทสันกูดมานะคะสองครูโซตอนนี้เราถึงท้ายคลิปนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะวันนี้กินอิ่มมากวิซูซูฟรีเดนขอให้ทุกคนกินอสเซอร์ ich habe viel Thai gesprochen und Thai gegessen โอเคโซเราลากันไปนะคะตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะลาลาก่อนลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาก่อนค่ะลากันสวัสดีค่ะจัดไปนะฮะสองภูภูละ300เอ้ยใช่304บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูนะฮะ King of the Fruit Durian